สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงโปรเจกต์ในวิชาใหม่ของผมนะครับซึ่งคือวิชา Gen AI และก็เราก็มีการเซตโปรเจกต์เรียบร้อยแล้วเรามาดูกันเลยนะว่าโปรเจกต์ของเราเป็นอย่างไรบ้างอันดับแรกเนี่ยเราก็จะแบ่ง 50% นะเป็นคะแนนที่ต้องทำโปรเจกต์นี้ส่งนะเราก็สร้างรูปสกอร์นะเป็น5สกอร์นะสกอร์1สกอร์2สกอร์3สกอร์4สกอร์5ซึ่งก็คือ 10% 20% 30% 40% 50% นั่นแหละนะครับงานของเราก็คือสร้างวิดีโอแล้วก็เอาไว้บน YouTube เนาะและก็ให้มีการถามตอบนะซึ่งจะต้องเป็นคนข้างนอกนะที่ไม่ใช่คนทำมานั่งตั้งคำถามนะซึ่งคนที่เรียนเนี่ยจะต้องไปนั่งหาคำถามมาจากคนที่ตัวเองรู้จักนะให้ลองมาถามวิดีโอเราก็เซตว่าเอ้ยถ้าเป็นสกอร์1คุณก็ทำได้แค่10นะ10ขึ้นไปนะไม่ถึง50สกอร์2ก็คือ50ขึ้นไปไม่ถึง100สกอร์3ก็คือ100ขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นคะแนนกึ่งกลางเนาะสกอร์3ก็คือค่ากลางนะค่ากลางก็คือก็ให้มาถามตอบแมนนวลนะแต่ว่าจะเป็น Gen AI ที่แต่ละคนน่ะต้องไปสมมุติว่าจะทำ AI เกี่ยวกับเรื่องอะไรและก็มาถามตอบแบบแมนนวลก่อนให้เข้าใจโปรเซสก่อนว่าโปรเซสมันต้องมีอะไรบ้างเนาะและการที่จะได้สกอร์3นะคุณก็จะต้องทำการพรีเซนต์นะพรีเซนต์ให้ได้ว่าเทคโนโลยีที่คุณใช้เนี่ยนะทั้ง3เลยทั้ง3เลเวลเลย1 2 3เนี่ยความแตกต่างก็ขึ้นอยู่กับจำนวนของคำตอบเนาะแต่ว่า3เลเวลนี้ยังไงก็ต้องพรีเซนต์นะว่าคุณใช้เทคโนโลยีอะไรคุณใช้ ChatGPT คุณใช้ Cloud AI คุณใช้ Gemini คุณใช้ Gen AI ตัวไหนอ่ะคุณก็ต้องอธิบายและก็ถ้าเกิดว่าคุณจะสเต็ปไปที่สกอร์4ได้เนี่ยคุณจะต้องมีการพรีเซนต์ว่าคุณจะเชื่อม Gen AI ที่เราทำการแมนนวลทดลองมาเนี่ยเชื่อมระบบกับ YouTube ยังไงอันนี้ต้องไปนั่งเสิร์ชข้อมูลแล้วว่าจะต้องทำยังไงนะมีสเต็ปในการทำอะไรบ้างอันนี้อาจจะไม่ได้ implement จริงแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะได้คะแนนเต็ม50คะแนน 50% คือ50คะแนนเนาะสกอร์5คือ50คะแนนคุณจะต้องทำสำเร็จก็คือสามารถที่จะ automateแบบอัตโนมัติเลยมีการเรียก API นะซึ่งผมก็จะเป็นคนเตรียม API key ให้นะครับถ้าเกิดว่ามีความสำเร็จไปถึงขั้นนั้นแล้วนะเราก็จะโอเคเรามี API key ให้คุณลองเชื่อมดูซิว่าสำเร็จไหมถ้าทำสำเร็จก็เอาไปเลย 50% ทีนี้รูปแบบในการทำวิดีโอมันก็จะมี2แนวเนาะเป็นวิดีโอแนวนอนอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ผมทำเนาะผมก็จะต้องเตรียมสอนก่อนทำให้ดูก่อนว่าเอ้ยมันทำยังไงนะเพื่อให้นักเรียนที่มาเรียนเห็นภาพนะว่าเอ้ยสามารถที่จะทำได้จริงนะไม่ใช่เพ้อฝันแบบนี้นะก็อันนี้คือวิดีโอแนวนอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ชอบแนวนอนก็สามารถที่จะทำแนวตั้งก็ได้อันนี้คือแล้วแต่จินตนาการเลยนะขึ้นอยู่กับ planning แล้วก็ creativity ของคนเรียนสามารถที่จะพรีเซนต์เทคโนโลยีได้เลยทุกแบบนะไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยสามารถใช้ AI ตัวไหนก็ได้แล้วก็สร้างออกมาให้กลายเป็นคอนเทนต์นะครับแล้วก็ให้น่าสนใจให้คนมาถามหรือว่าจะเป็นแบบแนวตั้งก็ได้อันนี้ก็จะเป็นแบบแนวตั้งแบบช็อตนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวตั้งก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะโปรเจกต์ของเราก็ง่ายๆนะไม่ได้มีอะไรมากยุ่งยากซับซ้อนนะครับก็ขึ้นอยู่กับCreativity นะแล้วก็การวางแผนนะอย่างเช่นเนี่ยตัวเจอมา Advanced ผมก็เชิญคนให้มาถาม AI มันก็จะ Generate Content มานะเป็นคำพูดแล้วก็เราก็เอามาสร้างเป็นเสียงเนาะผมอาจจะอัดเสียงเองหรือว่าใช้ตัว AI มาสร้างเสียงก็ได้นะแล้วก็สร้างคอนเทนต์ออกมาให้ได้อะเพราะว่ามันรูปแบบมันหลากหลายนะมันไม่สามารถที่จะบอกได้หรอกว่าเอ้ยคุณจะเป็นแนวไหนนะเราก็แค่ลองมีตัวอย่างให้ดูแล้วก็ลองดูซิว่าเขาสามารถที่จะทำได้ไหมต่อยอดได้ไหมแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เรากำลังที่จะเรียนกันเทอมนี้ส่วนอีก 50% ก็จะเป็นคะแนนควิซในห้องทุกสัปดาห์แล้วก็จะมีควิซนะเราก็จะเก็บ 50% เลยนะซึ่งโอ้โหขาดไม่ได้เลยนะ 50% นี่สำคัญมาก15สัปดาห์ 50% ก็ค่อนข้างเยอะและก็มาบวกอีกตัวนี้ 50% ถ้าเกิดว่าคุณทำได้ถึงสกอร์3คุณก็จะได้ A ละนะถึง80ละนะก็จะได้ A นะแต่ว่าคุณก็ต้องไปให้มันมากกว่านั้นให้ได้นะถ้าเกิดว่าทำไม่ถึงก็อาจจะไม่ได้นะ
ก็จะไม่ได้ยากตรงไหนนะเพราะว่ามันเป็นวิชาเลือกนะเพราะเราพยายามให้เด็กแบบสามารถที่จะไปคิดได้ไหมอะไรได้ไหมนะพยายามที่จะทำคะแนนออกมาให้ได้นะครับ